โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับอีอีหรือลีอีเขามีนามปากกาว่ายุนกกซึ่งแปลว่าหุบเขาแห่งลูกเกาลัดเขาเป็นนักปราชญ์ของจื้อลัทธิของจื้อใหม่และเป็นปราชญ์คนสำคัญท่านหนึ่งของราชวงศ์โชซอนแนวคิดและผลงานของเขามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อวงการนักปราชญ์ของจื้อใหม่รวมถึงระบบราชการและแนวคิดการเมืองของอาณาจักรโชซอนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่16เป็นต้นมาลีอีเป็นศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งของบัณฑิตโชกวางโจและยังเป็นนักปราชญ์ร่วมสมัยกันกับลีฮวางนักปราชญ์ของจื้อสมัยใหม่คนสำคัญอีกท่านหนึ่งของราชวงศ์โชซอนอีกด้วยซึ่งลีอีนั้นนับถือลีฮวางเป็นผู้อาวุโสด้วยความเคารพลีอีเกิดเมื่อค.ศ.1536ที่เมืองคังนึงจากมณฑลคังวอนบิดาของเขาเป็นเสนาบดีระดับ4หรือจวาซันซองส่วนมารดาของเขาคือซินซายอินดังศิลปินนักวาดภาพหญิงผู้มีชื่อเสียงอันโด่งดังลีอีเป็นหลานชายของลีกีผู้เป็นอัครมหาเสนาบดีในช่วงคริสต์ศักราช1549จนถึง1551กล่าวกันว่าเมื่ออายุได้7ขวบลีอีได้ร่ำเรียนคัมภีร์ลัทธิของจื้อจนเจนจบและผ่านการสอบเข้ารับราชการเป็นขุนนางฝ่ายบุญตั้งแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นต่อมาเมื่ออายุได้16ปีมารดาของเขาก็ได้ถึงแก่กรรมลงทำให้ลีอีเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสันโดษณภูเขาคึมกังถึง3ปีเพื่อศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนาต่อมาเมื่ออายุ20ปีเขาจึงออกจากภูเขาและหันมาศึกษาคำสอนของลัทธิของจื้อลีอีแต่งงานเมื่ออายุได้22ปีและได้เดินทางไปเข้าพบปรมาจารย์ลีฮวางที่โทซานในปีต่อมาภายหลังข้อสอบรับราชการโดยเขาสอบผ่านได้คะแนนสูงสุดจากการเขียนความเรียงเรื่องซอนโดแซกหรือตำราว่าด้วยวิถีแห่งสวรรค์ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะวรรณกรรมชิ้นเอกอย่างกว้างขวางเนื้อหาของงานเขียนชิ้นนี้ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาลัทธิของจื้อในด้านการเมืองทั้งยังแสดงถึงความรู้ความเข้าใจในปรัชญาลัทธิเต๋าของเขาเองอย่างลึกซึ้งอีกด้วยอีกทั้งเขายังได้สอบผ่านได้คะแนนสูงสุดติดต่อกันถึง9ครั้งและเมื่ออายุได้26ปีบิดาของลีอีจึงได้ถึงแก่กรรมลงส่วนตัวลีอีเองนั้นเมื่ออายุได้29ปีเขาก็ได้รับราชการในตำแหน่งต่างๆมากมายจนในปีค.ศ.1568เขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซอจังกวานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารของกรมพิธีการติดตามขบวนราชทูตโชซอนไปยังจักรวรรดิจีนสมัยราชวงศ์หมิงอีกด้วยส่วนเมื่ออายุได้34ปีลีอีก็ได้มีส่วนในการเขียนบันทึกจดหมายเหตุรายวันของราชสำนักสมัยพระเจ้ามยองโจงแห่งโชซอนโดยเขียนในส่วนของทงโฮมุนดับซึ่งเป็นบันทึก11ความเรียงเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองการปกครองที่เขาได้เสนอไว้ว่าการปกครองที่ทรงคุณธรรมนั้นควรเป็นอย่างไรด้วยเหตุผลที่รับราชการในตำแหน่งต่างๆมาอย่างยาวนานทำให้ลีอีเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระราชาเป็นอย่างมากเขาเป็นหนึ่งในขุนนางคนสำคัญในฝ่ายการเมืองของราชสำนักโดยเฉพาะฝ่ายซาริมต่อมาเมื่ออายุได้40ปีเขาก็ได้ทูลถวายงานเขียนและฎีกามากมายต่อราชสำนักแต่กลับล้มเหลวเมื่อเกิดความขัดแย้งของการเมืองขึ้นในราชสำนักเมื่อค.ศ.1576ความพยายามในการปฏิรูปของเขาจึงหมดความหมายลงทำให้ลีอีเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดโดยระหว่างพำนักที่บ้านเกิดนั่นเองเขาได้ใช้เวลาไปกับการสั่งสอนเหล่าศิษยานุศิษย์และได้เขียนตำราที่เป็นประโยชน์มากมายซึ่งขณะนั้นเป็นสมัยของพระเจ้าซอนโจกษัตริย์องค์ที่14แห่งโชซอนภายหลังเมื่อกลับมารับราชการอีกครั้งตอนอายุ45ปีลีอีได้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีและเจ้ากรมหลายตำแหน่งระหว่างนี้เขาได้เขียนงานเขียนมากมายที่บันทึกถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่โหดร้ายรุนแรงในช่วงเวลานั้นด้วยซึ่งจุดประสงค์ที่ท่านได้บันทึกเหตุการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นก็เพื่อจะยับยั้งให้มันเบาบางลงได้บ้างอย่างไรก็ดีในรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจนั้นพระองค์ไม่ค่อยใส่ใจและบอกปัดแนวคิดของลีอีอยู่บ่อยครั้งทำให้ลีอีลำบากใจมากขึ้นในการพยายามที่จะเป็นกลางทางการเมืองในราชสำนักต่อไปเขาจึงได้ทูลลาออกจากราชการในปีค.ศ.1538และปีต่อมาก็ถึงแก่กรรมลงมีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นลีอีได้สร้างกระโจมไฟเตือนภัยไว้ที่ริมแม่น้ำอิมจินและสั่งให้ลูกหลานของเขาจุดไฟสัญญาณ
เพื่อเอาไว้เตือนพระราชสำนักหากทรงลี้ภัยไปยังทางเหนือจากกรุงฮันยางหรือกรุงโซในปัจจุบันเพื่อให้ทรงเตรียมไปหลบในป้อมปราการภายหลังกระโจมไฟดังกล่าวถูกยึดครองในช่วงสงครามอิมจินหรือสงคราม7ปีที่ญี่ปุ่นบุกตีโชซอนนั่นเองลีอีไม่ได้เป็นเพียงนักปราชญ์เท่านั้นแต่เขายังเป็นนักปฏิรูปการเมืองในทางปรัชญาแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยเสียทั้งหมดกับแนวคิดทวินิยมของลัทธิของจื้อใหม่ที่ลีฮวางสมทานสำนักลัทธิของจื้อของเขาเน้นคำสอนที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากกว่าคำสอนเรื่องจิตภายในวิธีการทางปรัชญาของเขาจึงมีลักษณะไปในทางเน้นการปฏิบัติโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ภายนอกในขณะที่ลีฮวางนั้นท้อใจอยู่หลายครั้งกับการเมืองในราชสำนักลีอีกลับไปเป็นขุนนางที่มุ่งมั่นในการเมืองเขาเชื่อว่าการเมืองและการทำงานในระบบราชการคือส่วนสำคัญในค่านิยมของขงจื้อลีอีเน้นย้ำว่าการเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นปราชญ์และการอบรมบ่มเพาะตนเองคือรากฐานของระบบการปกครองที่เหมาะสมยิ่งลีอีมีชื่อเสียงในด้านความสุขุมรอบคอบรวมทั้งความมั่นคงของอาณาจักรอีกด้วยเขาเคยนำเสนอร่างนโยบายที่จะให้เตรียมกองทัพไว้ป้องกันอาณาจักรจากการรุกรานของญี่ปุ่นซึ่งเขาเชื่อว่าจะมาบุกโจมตีในอีกไม่ช้าแต่ทว่าข้อเสนอของเขาถูกที่ประชุมเสนาบดีปฏิเสธไปเพราะที่ประชุมและพระเจ้าซอนโจทรงเห็นว่าโชซอนนั้นจะสงบตลอดไปและไม่มีวันที่ญี่ปุ่นจะบุกมาได้ง่ายๆแต่ทว่าหลังจากลีอีเสียชีวิตไปแล้วไม่นานญี่ปุ่นก็ได้บุกเข้ามาโชซอนและรุกคืบเข้ามาอย่างง่ายดายจริงๆเพราะโชซอนไม่ได้มีการเตรียมอะไรไว้เลยนี่ก็เป็นอีกข้อผิดพลาดหนึ่งที่พระเจ้าซอนโจทรงไม่เชื่อลีอีตั้งแต่แรกแม้ลีอีจะได้ถึงแก่กรรมไปแล้วแต่คุณงามความดีและผลงานของเขาก็ยังถือเป็นชิ้นงานที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อลูกหลานในรุ่นต่อๆมาอีกด้วยงานเขียนของลีอีมีอยู่ถึง193ชิ้นได้รับการตีพิมพ์ถึง276ครั้งใน6ภาษาและมีหอสมุดถึง 2,236 แห่งที่มีผลงานเหล่านี้จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะได้รับการยกย่องและปรากฏอยู่บนธนบัตรใบละ 5,000 วอนในปัจจุบันของเกาหลีใต้อีกด้วย